การเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขสู่การขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1ครับในส่วนของชีวิตวัยเด็กนะครับก็ต้องธรรมชาติของเด็กคือต้องมีการเล่นมีการสนุกสนานมันก็จะเข้ากับบริบทที่ว่าการเรียนอย่างมีความสุขบนพื้นฐานที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการได้ทำด้วยตนเองในการได้เล่นเครื่องเล่นมั่งอะไรบ้างนะครับอย่างที่เด็กๆกลุ่มนี้ได้เรียนกันเป็นไงลูกสนุกไหมลูกอยากได้อะไรเครื่องไหมครับหนูอยากได้ชิงช้าใหม่ค่ะอยากได้ม้าหมูใหม่ค่ะบ้านบอลครับของเล่นใหม่อยากได้บ้านบอลใหม่ค่ะสวัสดีครับผมนายเลิกชัยนุตยทินผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่งนะครับวันนี้อยากจะพาทุกท่านมาดูความสุขของเด็กๆนะครับจากการทำเซอร์ไพรส์สนามเด็กเล่นเด็กนะครับเนื่องจากโรงเรียนเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญซึ่งผ่านโดยพระอาจารย์สมทบนะครับมีผู้ใจบุญนะครับบริจาคเงินให้เรามาสร้างสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆนะครับซึ่งโรงเรียนอนุบาลวังโป่งเนี่ยไม่มีสนามเด็กเล่นมานานแล้วนะครับมีมาประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ชำรุดเสียหายไม่สามารถเล่นได้แล้วก็ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของเด็กอนุบาลนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาให้พวกเรามารับรู้ถึงความรู้สึกของเด็กๆที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าโรงเรียนเราเตรียมสนามเด็กเล่นไว้ตั้งแต่ช่วงปิดเทอมนะครับแล้วเป็นการเปิดเรียนวันแรกเราหลอกให้เด็กมาเก็บขยะในสนามเด็กเล่นนะครับโดยที่เด็กไม่รู้ตัวแล้วเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับรอชมดูนะครับWe'll be right back.
็มีเพื่อนๆหลายคนชอบหนูเล่นด้วยเป็นไงบ้างคะได้เล่นของเล่นใหม่สนุกดีครับชอบอันไหนที่สุดคะม้าหมุนครับโอ้ทำไมถึงชอบม้าหมุนนะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับไม่เคยเล่นมาก่อน